10:40นะครับต่อเนื่องกันเลยนี่เป็นอินโพสต์ใน TikTok ของใบป่านะครับมาฟังกันว่าแม่เป็นอยากจะได้อะไรนะครับก็เป็นความรักของคุณแม่แล้วก็พี่เจอรูปพระเจ้าเอาฟังกันสักหน่อยครับไปไปไปงานเสร็จกี่โมงไปงานเสร็จประมาณบ่ายๆนู่นแหละทำไมพาแม่ไปซื้อได้อะไรไดเป่าผมนี่แหละของช่างมืออาชีพอ๋อช่างมืออาชีพเขาต้องใช้ไดใหม่ด้วยเหรอใช่เขาแค่ไดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ถึงก่อนไม่ถึงก่อนก็ได้แค่ไดตัวเดียวโอ้ยอย่าเลือกตอนนี้แหละไปถึงก่อนอุปกรณ์ของช่างโอ้อุปกรณ์ก็ได้แค่ไดอันเดียวอุปกรณ์ในการทำเติมสวยมันจะมาได้อันเดียวโอ้ยน้องมันก็จะมีเครื่องรีดบ้างมีผมบอลไอที่เอ็นวันผมเออนี่ช่างจริงหรือเปล่าเนี่ยช่างจริงเพราะว่ามันจะนะครับช่างจริงๆนะแม่เบนบาร์เบอร์นะครับแม่เบนบิวตี้แม่เบนบิวตี้นะได้ไหมได้ไหมนะครับก็ไปๆก็ต้องจัดให้แล้วนะช่างมืออาชีพนะครับจัดการเลยกับแม่เบนคนสวยไปถึงก่อนอุปกรณ์มันเยอะต้องเห็นก่อนแม่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะจัดเลยค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบเสียบปลายสายเปจัดชุดใหญ่ไปเลยนะกลายเปครบเซตเลยแม่เบนจัดไปให้หนักๆนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปปลายจัดปลายให้เราไปต่อนะครับกับอินโฟกราฟิกอินโพสของปลายเรื่องเมื่อกี้นะครับก็สายธรรมวันอังคารเราดูคอมเมนต์ดีๆนะครับโดนแม่เทศตั้งแต่เช้ามิตรพุทธฮ่าๆก้าวเท้าไหนออกจากห้องก่อนมันทำความดีหลีกหนีความชั่วเก่งกลัวบาปกรรมเต้าปลายเอ้ยเอ็นดู FC ส้มแฟนปลายก็อินเสิร์ตคลิปช็อตนี้นะครับหรือว่าเป็นอินโฟกราฟิกสั้นๆที่มาเติมพลังให้กันก็ไม่เบนหายทำอยู่แล้วนะครับปลายปลายก็ซึมซับด้วยนะเฉียบเช่นกันพี่เจอลูกพระเจ้าแสงสว่างนำทางนะครับป่ะเราไปปิดท้ายกันกับอินโพสแม่เบนนะครับนี่ความงดงามของร้านเพลินนะครับนี่ขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาอุ้มชูเติมคำว่าสู้เข้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวและลูกเดินเดี่ยวเหมือนญาติบ่มีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้ก็มีแรงใจแค่เพลงนี้นะครับก็เพราะมากเลยนะแม่เบนก็โพสต์เป็นเนื้อเพลงเพราะๆนะครับมีข่าวดีมาบอกฝากติดตามเพจเพลินแม่เบนด้วยนะครับแอดแชกนี้ครับสดใสยามเช้ากับอินโพสต์ที่ร้านขนมเพลินนะครับของแม่เบนอินโพสต์แบบนี้ก็ทำให้เราสดใสยิ้มแย้มไปด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นปลายๆเราคุยกับแม่น่ารักด้วยโอเคครับ3แคปชั่นมาฝากกันเท่านี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วลองมาเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ